สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเรามาดูกันว่าตอนเนี้ยเวลานี้ตอนเนี้ยใครกันที่กำลังคิดถึงคุณอยู่อีนิี้มีศัตรูค่ะเนี่ยอีนิี้มีศัตรูศัตรูโจร คนไม่ดีคนคิดร้ายผีพนันเจ้านี่ภรรยาคู่ชีวิต ศัตรูผีพนันเจ้าหนี้ผัวเมียตีกันเทพธิดาหมอดูจิตแพทย์คนที่คนที่กำลังนึกถึงคุณอยู่นะเวลาเนี้ยตอนเนี้ก็คือคนที่มันเกลียดคุณมากคนที่มันเกลียดคุณมากคนที่มันเป็นผีพนันคนที่มันติดหนี้ผีพนัน ที่ไปยืมเงินชาวบ้านเข้ามาก็เป็นใครบางคนน่ะที่ว่ามีใครบางคนน่ะที่นึกถึงคุณในทางไม่ดีอะ่ะมีใครบางคนที่เขานึกถึงคุณมีใครบางคนกำลังนึกถึงคุณในทางไม่ดีคนคนนี้มันเป็นผีพนัน เป็นผีพนันแล้วก็ยืมเงินชาวบ้านไปทั่วแล้วก็ทะเลาะก,กับเมียทะเลาะก,กับผัวคนคนนี้ยเหมือนอยากจะอยากจะคุยอะคุณคนคนนี้ยเป็นผู้ชายก็ได้คุณไป คุณไปทะเลาะกับผีพนันมาเหรอไปทะเลาะกับพวกเล่นหวยแล้วโดนเดินหวยกินผีพนันที่โดนหวยแดกหมดเลยก็เป็นคนไม่ดีที่นึกถึงคุณ เลดีมีผู้หญิงสองคนนะ่ะที่ว่าเหมือนงูพิษนะ่ะอยากจะเนี่ยอยากจะเอาของขวัญมาให้อยากจะคุยด้วยมีผู้หญิงอยู่สองคนนะ่ะที่คิดไม่ดีอะ่ะคุณอนะ่ะ คิดไม่ดีอ่ะคุณอยากจะเอาของขวัญมาให้เอาหนังสือมาให้คุณอย่าไปสนใจหัวใจของคุณก็ต้องเยียวยารักษาให้ดีะนะคุณเป็นคนที่มีมีจิตใจที่บอบบางนะ คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีอ่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่คุณเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนเป็นผู้หญิงที่นุ่มนวลคุณเป็นคนที่แบบมีพลังบวกในตัวเยอะด้วยนะเนี่ยคุณเป็นเดอะซันอ่ะคุณเป็นคนจิตใจอ่อนโยนคุณสดใสล่าเริงคุณมีแต่ความปรารถนาดีคุณเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะ คุณเป็นคนจิตใจดีที่มักจะโดนคนเอาเปรียบแต่คุณคาดหวังว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะเป็นบุญนะเหมือนคุณอะ่ะมาทางสายแบบสายบุญอะ่ะคุณหวังว่าบุญที่คุณทำเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยได้เพชรได้ความร่ำรวยมีคนคุณจะรวย จะมีคนติดต่อคุณมาจะมีผู้ชายอายุมากกว่าจะมีผู้ชายอายุมากกว่าติดต่อคุณมาคนนี้เป็นคนที่ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยคนคนดีๆที่ว่าคนดีๆคนดีๆที่ว่า มันนึกถึงคุณก็มีนะเนาะคนดีๆที่มันคนดีๆที่ว่ามันอะคิดถึงคุณอยากจะเจอคุณอยากจะอา่าอาจจะชอบคุณก็ได้นะคนดีๆที่รักคุณชอบคุณอะอยากจะเจอคุณก็มีคนดีๆที่ชอบคุณรักคุณ ปรารถนาดีในตัวคุณอยากจะเจอคุณด้วยความหวังดีอะมันก็มีแต่มันก็มีนะคนที่ว่ามันแบบมันเป็นโจรคนที่มันเป็นผีพนันคนที่มันไม่ดีคนไม่ดีที่มันเป็นผีพนันที่ว่ามันคิดไม่ดีะคุณน่ะมีผู้ชายที่เป็นผีพนัน ผู้หญิงที่เจตนาไม่ดีอะคุณผู้ชายที่เป็นผีพนันที่คิดร้ายคุณอะอยากจะคุยอะคุณอยากจะยืมเงินคุณหรืออยากจะปอกลอกหรืออะไรก็ตามแล้วก็ผู้หญิงที่คิดไม่ดีอะคุณก็มีอันที่จริงมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ คนที่มันเข้าหาคุณน่ะคุณรู้อยู่เต็มอกอ่ะว่าคนที่มันเข้าหาคุณอ่ะมันก็มีอยู่สองเรื่องอ่ะก็คือมาดีกับมาร้ายไอ้ที่มาร้ายก็มาด้วยแบบผลประโยชน์เรื่องเงินไอ้คนที่มันเจตานาร้ายอะคุณน่ะคุณรู้อยู่เต็มอกว่าว่าเฮ้ยมันมันเข้ามาเนี่ยมันต้องคิดเรื่องผลประโยชน์แต่ว่าไพ่มันก็ดันเตือนนะว่า บุคคลผู้นี้เขาเป็นผีพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจากคุณมากที่สุดนั่นก็คือเงินมันจึงเป็นจุดที่อันตรายที่ว่าคุณต้องระวังตัวคุณควรเรียนรู้นะในการดูแลสุขภาพและทานอาหารที่มีประโยชน์ จะมีผู้หญิงอายุน้อยกว่าเนี่ยติดต่อคุณมาอาจจะเป็นชาวราศีกุมติดจะมีผู้หญิงอายุน้อยกว่าติดต่อคุณมาในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของงาน ผู้หญิงอายุน้อยผู้หญิงอายุน้อยกว่าคุณผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยจะติดต่อคุณมาในเรื่องของเนี่ยของงานของผลประโยชน์อ่ะคุณต้องแยกให้ออกนะว่าคนไหนอ่ะเป็นเพื่อนคนไหนเข้ามาเพราะว่าหวังผลประโยชน์ คนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนคนที่เข้ามาเพราะว่าหวังหวังผลประโยชน์แบบหนักเลยอะ่ะคนที่มีเล่เหลี่ยมคนที่เป็นเพื่อนคนที่หวังผลประโยชน์คนที่มีเล่เหลี่ยมคุณจะได้รับการติดต่อ พลังในตัวคุณอะที่ว่ามันมีมากมายเนี่ยมันทำให้คนที่คิดร้ายคุณเขาเกิดความยำเกรงนะเพราะว่าคุณอะเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณไม่ใช่คนที่คุยง่ายอะคุณคุณไม่ใช่คนที่คุยง่าย จะมีคนติดต่อเข้ามาหาคุณนะ Danger จะมีคนติดต่อเข้ามาหาคุณคนคนนี้มาพอผลประโยชน์มาไม่ดีอ่ะมีใครบางคนต้องการที่จะเนี่ยอันนี้คือการต่อต้านนะอันนี้คือคิดร้าย การต่อต้านจะมีคนติดต่อมาจะมีคนส่งข่าวติดต่อมาเนี่ยมีมีอันนี้คือแบบเหมือนคิดร้ายอะ่ะในเรื่องมีคนต้องการจะปอกลอกทรัพย์สินเงินทองของคุณมีคนต้องการจะกั่นแกล้งคุณให้ระวังปัญหาทางด้านคดีความหรือทางกฎหมายนะ หรืออาจจะทะเลาะกันอาจจะมีการเนี่ยทะเลาะกันกับคนที่คุณนะ่ะทะเลาะด้วยทะเลาะกันกับคนที่คุณทะเลาะด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาหาเรื่องคุณอนะแล้วมันอาจจะต้องไปลงพักซึ่งเป็นคนที่ว่าคุณอนะไม่ได้อยากทะเลาะด้วยอะ่ะ คุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับข่าวการแต่งงานข่าวมันจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการแต่งงานงานมั่น โชคดีจะมาเยือนสำหรับคนที่รอคอยเมื่อคุณรอคอยได้มากพอเนี่ยความรักกำลังจะเข้ามาเมื่อคุณรอคอยเนี่ยความรักที่รอคอยจะเข้ามาได้หนูอีกแล้วและคือหนูตัวใหญ่มิสก็คือหนูหนูหลิงหนูตัวเล็กมีคนคิดไม่ดีอ่ะคุณอ่ะ จะมีคนก่อกวนทำให้คุณได้รับความไม่สงบในจิตใจเนสลรังไข่คุณจะได้รับข่าวการคุณกำลังจะได้รับข่าวการตั้งคันของญาต,ขาาตาิข่าวการตั้งคันการข่าวการตั้งคันข่าวการแต่งงานอะไรสักอย่างแจกันโบราณ บางเรื่องเนี่ยคุณก็ควรจะเก็บเป็นความลับไม่ควรจะบอกใครบอกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่มันเป็นความลับเนี่ยให้มันเป็นความลับต่อไปนะคุณจะได้รับคุณอะกำลังจะได้รับผลประโยชน์ที่ตัวเองอะรอคอยนะจ๊ะคุณควรจะดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะว่าคนที่คิดต่อต้านคุณอะมันมีก็ให้มันต่อต้านไป ปัญหาของคุณเนี่ยจะได้รับการแก้ไขคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสวยงามมีใครบางคนน่ะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะได้รับข่าวดี จากทางไกลด้วยมีคนบางคนกำลังรอข่าวกันมีใครบางคนกำลังรอข่าวรอข่าวจากคุณนี่แหละมีใครบางคนที่แค้นคุณมาก ใครบางคนที่คุณเคยทำให้เขาร้องไห้อะใครบางคนที่โกรธมีความทุกข์มีความร้อนรุ่มแล้วก็ร้อนอันนี้เป็นกระทะนะไฟแผนก็คือว่ากระทะกระทะกระทะที่กำลังเดือดมีใครบางคนอนะที่ เกียดคุณที่ผายเน่ะมีใครบางคนนะที่แค้นคุณมากอเนี่ยร้องไห้โกรธแค้นมาก Danger อันตราย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 คุณต้องระวังคน,นคนที่เป็นคนที่เป็นศัตรูกับคุณน่ะ คนที่มันเป็นศัตรูกับคุณนะ่ะมันจะเล่นงานคุณแต่คุณนะ่ะมีเกราะศักดิ์สิทธิ์นะที่ปกป้องคุณมีโล่มีเขาเรียกว่าโล่ก,กันอาวุธนะ่ะชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยเส้นทางที่เออเนี่ยความมั่งคั่งร่ำรวยมันจะมาเยือนคุณนะ ตอนนี้มีคนไม่ดีกำลังจ้องมองคุณอยู่มีคนจับตาดูคุณคุณต้องระมัดระวังการแก้แค้นคุณชีวิตของคุณน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่มันดีขึ้นน่ะแล้วตัวคุณเองเนี่ย ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลได้รับผลประโยชน์ได้รับรางวัลได้รับผลประโยชน์คนที่กำลังจับตาดูคุณเนี่ยก็คือคนที่คุณอะไปทะเลาะกับเขาหรือคนที่คุณไปมีประเด็นกับเขาแหละแต่คุณอะเป็นคนที่มีพลังบางอย่างในตัวที่ว่ามันแรงมากอะ ใบนี้จะเกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนการรีแลกการผ่อนคลายคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากอะคุณควรจะหันมานอนหลับพักผ่อนดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนคุณควรจะคลายเครียดคุณควรจะดูแลร่างกายให้แข็งแรง เมื่อคุณพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะได้รับสัญญาณนะเมื่อคุณพร้อมเนี่ยคุณจะได้รับสัญญาณที่ดีคนที่มันเกลียดคุณมากมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณอะรู้คำตอบของทุกอย่างดีว่า เนี่ยประตูแล้วก็กุญแจคือคนที่มันมีมีประเด็นกับคุณคนที่มันเกลียดคุณน่ะมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณรู้ความจริงคุณมีกุญแจคุณมีกุญแจที่จะไขประตู คุณเป็นคนที่ถือกุญแจที่สามารถไขประตูได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยมันทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าคนอื่นอะไม่ไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้รู้อะไรเลยคือคุณอะเป็นคนที่รู้ความจริงทุกเรื่องคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อน คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อบ้านใหม่ด้วยนะเนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับจากสังคมมีเกณฑ์ซื้อบ้านคนที่คิดร้ายคุณก็คือคนที่เขาต้องการผลประโยชน์จากคุณเนี่ย money will be coming to you คือคนที่มันคิดร้ายคุณก็คือคนที่มันอยากได้เงินคุณอะแล้วมันไม่ได้ เนี่ยการโจมตีเนี่ยฟรายแฮคกเกอร์เนี่ยหางแมลงตองก็คือคือมันมีคนที่ต้องการจะกัดแกล้งคนที่ต้องการจะกันแก้งคนที่ต้องการจะโจมตีอะ่ะมันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจยากอะ่ะเออมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก บางทีคุณไม่ได้ทําอะไรผิดน่ะแต่มันมันมีคนที่ไม่พอใจคุณคุณไม่ได้ทําอะไรผิดแต่มันมีคนไม่พอใจคุณก็เขาไม่พอใจคุณแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรผิดคือมันมีคนไม่พอใจคุณโดยที่ว่าคุณก็ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรผิดแต่ถ้าคุณพิจารณาดูดีๆอ่ะคุณจะรู้ว่าคนที่มันไม่พอใจคุณน่ะมันคือคนที่อยากจะได้ผลประโยชน์จากคุณแล้วมันไม่ได้ หรือคนที่เข้ามาจีบคุณแล้วมันจีบไม่ติดคนที่มันเหมือนแบบหวังผลประโยชน์แล้วมันไม่ได้อะเหมือนเป็นคนที่มองคุณเป็นเหยื่อ าจจะเป็นเพื่อนในเป็นเพื่อนในวัยเด็กคนที่มองคุณเป็นเหยื่อศิลปินศิลปินนักออกแบบนักออกแบบพวกศิลปินสถาปนิกสถาปนิกคนทำงานด้านคอมพิวเตอร์ทหารตํารวจมหาเศรษฐี คนที่ต้องการจะยืมเงินคุณคนที่มองคุณเป็นเหยื่อโอ้น้ำท่วมมีคนอยากจะยืมเงินคุณคนนี้บ้านเขาน้ำท่วมแล้วด้วยคุณต้องระวังเกี่ยวกับโดนเนี่ย dark magic dark magic เศยศาสตร์เนี่ยคุณต้องรอมัดระวังเกี่ยวกับ การโดนทำเสน่ห์คนคนนี้น้ำท่วมบ้านด้วยนะเขาต้องการเอาชนะตอนนี้เขากำลังทุกข์ใจมากเลยแปลกนะทำไมถึงมีคนแบบอยากจะอยากจะขอเงินคุณนะ่ะแล้วก็ไม่ใช่คนที่คุณชอบด้วยนะคือมีคนอยากจะยืมเงินคุณแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเอาชนะคุณแล้วก็เป็นคนที่มีอาการทางจิตแล้วก็ไม่ใช่คนที่คุณชอบด้วยเนี่ย เป็นคนที่แบบเหมือนคุณเลิกคบเขาไปนานแล้วอะ่ะคุณรู้ว่าว่าคนคนนี้ไม่ดีคุณก็เลยแบบเหมือนสลัดทิ้งอะ่ะเป็นคนที่อายุน้อยแบบคุณนะ แปลกนะเหมือนกับว่าคุณอะมีม,มีมีอะไรบางอย่างอะที่ว่าคุณคุณรู้อะแต่คุณไม่อยากพูดอะคุณคุณอะรู้อะไรบางอย่างอะแต่คุณขี้เกียจพูดตัวตัวคุณอะตัวคุณอะรู้อะไรบางอย่างแต่คุณไม่อยากจะพูดเพราะพูดแล้วมันเจ็บ คุณกำลังรอคำตอบอยู่ออันนี้เป็นไพ่มิจฉาชีพนะอันนี้ความมังคั่งลํำรวยคอมพิวเตอร์จดหมายอีเมลคุณกำลังรอคำตอบอยู่ คุณกำลังรอคำตอบที่มันกำลังจะมาถึงว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันเป็นความจริงไหมคุณกำลังรอคำตอบอยู่ว่าสิ่งที่คุณเข้าใจอ่ะมันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมอันที่จริงสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันถูกหมดทุกอย่างเลยนะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหมด แต่มันไม่มีหลักฐานไงคุณคุณกําลังรอหลักฐานที่ว่ามันจับต้องได้อะเหมือนคุณเหมือนคุณกําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่อ่ะแต่คุณเก็บเป็นความลับอะคุณไม่พูดคุณรู้ด้วยซ้ําไปตัวคุณอะรู้ทุกอย่างเลยแต่คุณแค่ขี้เกียจจะพูดแต่คุณกําลังรออยู่อะว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ย คุณกำลังรอดูอยู่ว่าสิ่งที่ตัวคุณคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมคําตอบมันจะมาถึงเนี่ยแหละไม่เกินปีเนี้ยยังไงไม่เกินปีเนี้ยคำตอบมาถึงแน่นอน การที่การที yourself, yourself, so ่คุณอยู่ของคุณเฉยๆอ่ะแล้วมันมีคนมองคุณเป็นเหยื่อคุณอยู่ของคุณเฉยๆแล้วมันมีคนมองคุณเป็นเป็นอะไรสักอย่างที่ว่าเขาจะเข้ามากอบโอยผลประโยชน์อ่ะเขามองคุณเป็นเหยื่อเขามองคุณโง่แหละมีคนมองคุณโง่มีคนมองคุณเป็นเหยื่อ คนคนนี้น้ำท่วมบ้านด้วยนะเนี่ยน้ำท่วมบ้านในเมื่อคนคนนี้เป็นคนที่ว่าคุณน่ะเลิกคบไปแล้วการที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อขอยืมเงินขอความช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลือคุณเพราะว่าเขาแบบอ่าเป็นคนที่จมดินอ่ะมีคนที่กำลังเดือดร้อนมีคนที่มีคนที่กำลังเดือดร้อนกำลังจมดินกำลังแย่เหมือนเขาอยากขอความช่วยเหลือจากคุณซึ่งบุคคลผู้นี้ก็เป็นคนที่ว่า คุณก็เลิกคบกับเขาไปนานแล้วแต่ทำไมเขาถึงมีความคิดอยากจะอยากจะกลับเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือคือคนคนนี้เขากำลังเดือดร้อนหนักอะ่ะมันแบบบอกได้เลยว่าใบเนี้ยฟลัดเนี่ยคือน้ำท่วมบ้านแล้วก็เป็นคนที่น้ำท่วมบ้านเป็นคนที่มีหนี่เป็นคนที่เป็นผีพนันเป็นคนที่คุณเคยรู้จัก เป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วก็เป็นคนที่เป็นผีพนันแล้วก็เป็นคนที่กําลังเดือดร้อนเขาอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณแต่บุคคลผู้นี้เป็นคนที่คุณเลิกคบไปแล้วนะอาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักก็ได้ซึ่งตรงนี้คุณต้องระมัดระวังให้มากสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ